สวัสดีครับร้าน Power in Town นะครับคลิปนี้มีลูกค้าถามมานะครับว่าอยากให้ลองกับที่หนีบผมนะครับว่ามันทำงานได้ไหมนะครับผมก็เลยลองกับโซเออร์ตัว500วัตต์ที่เป็น Pure Sine Wave นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่ที่เราใช้กันประจำรีไซเคิลนะครับตัวนี้แล้วก็โวลต์ของแบตเตอรี่อยู่ที่ 12.3 นะครับเรามาลองดูกันนะครับเปิดนี่ครับแล้วก็เปิดที่หนีบนะครับที่หนีบก็จะมีไฟติดนะครับตอนนี้เปิดเป็นไฮเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเช็คอุณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้ที่แผงนะครับ33องศานี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราทดสอบกับ Pure Sine Wave นะครับตัวนี้ฮะ Pure Sine Wave 500วัตต์ของ Soer ดูกันนะครับตอนนี้ที่หนีบองศา47แล้วนะครับ49ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับที่นี่ทีนี้เราขออธิบายไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราทดสอบกับโมดิฟายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับกับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมีเสียงจีออกมานะครับเราเลยไม่แนะนำให้ใช้โมดิฟายนะครับก็เลยให้ใช้เพียวไซแทนเดี๋ยวดูอุณหภูมิตอนนี้แล้วนะครับก็ร้อนเชียวนะครับตอนนี้นะฮะ100กว่าองศาแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับที่หนีบผมนะครับก็แนะนำนะครับถ้าเป็นแบบนี้ใช้เพียวไซนะครับที่หนีบผมตัวนี้ใช้ไฟนะครับอยู่ที่120วัตต์นะครับตรงนี้เขียนไว้ว่า120วัตต์1นาทีแล้วก็60วัตต์สแตนบายนะครับตรงนี้จะเขียนไว้นะครับขอบคุณครับ